สวัสดีค่ะช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นประธานในพิธีฉลองเสาชิงช้าวันนี้เวลา 17:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตไปในพิธีฉลองเสาชิงช้าณบริเวณหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตพระนครครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชประพิตรทรงกราบและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่พระราชพิธีเชิญเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งเข้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งพระราชทานแก่พระราชครูวามเทพมุนีหัวหน้าคณะพราหมณ์เชิญไปสักการะเทวรูปที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นในอภิรักษ์โกศโยธินผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึกและกราบบังคมทูลรายงานการบูรณะปฏิสังขรณ์เสาชิงช้าเสาชิงช้าเป็นโบราณสถานที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2327เพื่อใช้ในการประกอบพิธีตรียัมปวายตรีปวายตามพระราชประเพณีที่เกี่ยวข้องแห่งสมเด็จพระบูรพามหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์มาแต่โบราณกาลและทำรงความสำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยมาโดยตลอดเสาชิงช้าได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เนื่องจากเมื่อปลายปีพุทธศักราช2547กรุงเทพมหานครได้ตรวจพบว่าเสาชิงช้ามีความชำรุดเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมบูรณะให้มีความมั่นคงแข็งแรงได้ดังเดิมแต่ด้วยเสาชิงช้าเป็นโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้เมื่อปีพุทธศักราช2492กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจึงมอบให้กรุงเทพมหานครดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์เสาชิงช้าโดยการเปลี่ยนไม้เสาใหม่ทั้งชุดกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์เสาชิงช้าประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการบูรณะปฏิสังขรณ์เสาชิงช้าให้มีความมั่นคงสวยงามดังเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมในการค้นหาและอนุญาตให้ใช้ไม้สักทองจำนวน6ต้นจากตำบลห้วยไร่และตำบลไซย้อยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่มาใช้ในการทำไม้เสาชิงช้าครั้งนี้โดยความพร้อมใจและปิติยินดีของประชาชนจังหวัดแพร่ระหว่างการดำเนินงานกรุงเทพมหานครได้รับการปรึกษาแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปกรรมในทุกแขนงตลอดจนการตรวจแนะนำทางด้านวิศวกรรมจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อให้เสาชิงช้าที่บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่มีความถูกต้องตามหลักวิธีปฏิบัติแห่งราชประเพณีนิยมประวัติศาสตร์และรูปแบบที่มีมาแต่ดั้งเดิมมีความมั่นคงแข็งแรงสวยงามซึ่งการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ได้แล้วเสร็จและประกอบพิธีบวงสรวงเสาชิงช้าใหม่เมื่อวันที่24 ธันวาคม 2549จบแล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายฉีดที่เสาชิงช้าเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าสีชมพูแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเชิญไปผูกที่เสาชิงช้าจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์และประทับพระราชอาสน์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการความเป็นมาในการบูรณะปฏิสังขรณ์เสาชิงช้าสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ